ความรู้สึกบิ้งหลังจากที่ได้ดูทีเซอร์อยากจะกรี๊ดตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะงั้นวันนี้พี่ลินก็เลยจะมาแต่งหน้าลิซ่านะคะในเกมกาลินาฟูลไนท์เบทค่ะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ใต้คลิปข้างล่างเลยนะคะเล่นได้ทั้งในมือถือแล้วก็คอมเลยทีเซอร์ของลิซ่าที่ปล่อยออกมาคือแบบน้องสวยมากเลยค่ะปล่อยผมยาวนะคะแล้วก็มีปิ่นปักผมด้วยแถมยังมีดนตรีของเสียงพินมาด้วยทำให้นึกถึงความเป็นจีเลยเพราะงั้นก็เลยจะมาแต่งลิซ่าในเกมนี้นะคะซึ่งเราเคยแต่งแบมแบมไปแล้วโอเคเรามาดูพรีเซตกันนะคะเราทุกคนลองดูนะไม่ว่าจะแบบหน้าไหนเนี่ยก็ทำให้แบบนึกถึงแบบลิซ่าเนี่ยแต่งคนนี้นะคะโอเคเราจะแต่งลิซ่าตามภาพที่ปล่อยออกมาเลยค่ะโอเคก็เดี๋ยวขอปรับจมูกก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกแบบเชี่ยวชาญนะคะขอปรับปีกจมูกนิดนึงของน้องต้องลงมาแบบนี้โอเคแบบนี้จะปรับง่ายกว่านะคะโอเคจะเป็นฟิลนี้นะคะเดี๋ยวนะขอปรับตรงตรงนี้ลายจมูกโอเคลายจมูกของลิซ่าไม่ได้เชิดนะคะแต่ว่าเป็นฟิลแบบนี้ปรับไปแล้วก็ต้องดูแบบนี้ด้วยนะด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็รูปทรงจมูกนะคะปรับนิดนึงโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราปรับปากของลิซ่านิดนึงค่ะจริงๆปากอันนี้คือสวยมากๆแล้วนะคะแต่พี่ลินอยากได้ความอบอิ่มนี่เราต้องขยายริมฝีปากบนนะคะก็จะได้ฟิลแบบประมาณนี้โอเคก็แล้วก็จากนั้นปรับคิ้วนะคะเราจะเห็นว่าคิ้วน้องเนี่ยจะไม่ได้แบบคิ้วตรงแบบนี้นะคะคือแบบหัวคิ้วเนี่ยจะต่ำลงมาแล้วก็เป็นแบบนี้แต่ว่าตรงหางคิ้วเดี๋ยวนะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคได้คิ้วแล้วค่ะพี่เรนขอปรับช่วงกรามของน้องนะคะนี่ก็อาจจะแบบโอเคเพราะว่าของน้องก็จะมีแบบกรามนิดนึงนะคะโอเคได้ตาน้องโตมากค่ะเดี๋ยวเราปรับของส่วนของตานะคะต้องเปลี่ยนสีตาด้วยนะสีแบบนี้ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเลือกสีในตาได้นะคะแต่ว่าโอเคเราเลือกเป็นสีนี้เพราะว่าคล้ายมากๆเลยค่ะไหนๆก็อยู่ในโหมดแต่งหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวแต่งอายแชโดว์ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปปรับตาทีหลังอายแชโดว์เนี่ยเราจะเลือกเป็นสีฟ้านะคะอุ้ยมันสว่างไปก็เป็นฟ้าประมาณนี้ตรงบัชออนเนี่ยของน้องจะเป็นสีชมพูนะคะฟีลแบบโอเคอะต่อไปอ๋อคิ้วตรงนี้ก็สามารถจริงๆเลือกความเข้มหรือว่าอะไรแบบนี้ได้นะคะโอเคเราจะเน้นแบบว่าขนตาข้างล่างนะเปิดตาบนเปิดตาล่างหัวตาเราปรับที่ลูกตานะคะก็ขนาดก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวนะเลือกฟิลแบบบนๆนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นฟิลแบบนี้นะคือน้องสวยมากค่ะทุกคนริงพยายามจะปรับนิดนึงต่อไปสีลิปสติกนะคะเราจะเห็นว่าปากน้องอบอิ่มมากๆเลยค่ะโอเคเพราะงั้นเราจะมาเลือกสีลิปสติกกันนะคะจะมีสียอดนิยมนะคะซึ่งของผู้หญิงเนี่ยจะมีความแบบว่าเป็นกลิตเตอร์ด้วยนะคะทุกคนดูดิคือแบบโอ้สวยมากอ่ะหรือว่าจะเป็นปรับสีเองทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เพราะว่าปากของน้องไม่ได้แบบว่ากลิตเตอร์เยอะขนาดนี้เนาะอันนี้ก็สามารถเลือกไฮไลท์ได้นะคะโอเคเดี๋ยวพี่จะเลือกให้ดูก่อนหรืออาจจะต้องเลือกแบบนี้แต่ว่าเฉดสีจะต้องเข้มกว่านี้นะคะฟิลแบบมันจะออกสีแบบว่าแดงชมพูอ่ะมันสวยไม่ไหวอ่ะโอเคต่อไปเราไปดูที่คอนโทรลนะคะโอเคก็จะมีฟิลแบบแต่จะให้ดูทุกอันเลยนี่มีคอนโทรลอันนี้ก็สวยนะเพิ่มแบบว่าปากนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็พวกรอยแต้มอันนี้ยังไม่ได้เอาออกเลยลืมค่ะโอเคเราลบนะคะเราจะเลือกเป็นนี่ค่ะปรับความเข้มนะคะแล้วก็ย้ายตำแหน่งที่ตั้งนะคะโอเคอุ้ยแล้วก็ปรับขนาดนะคะ
โอเคก็ประมาณห่างตานะคะประมาณนี้มาเปลี่ยนทรงผมกันนะคะโอเคของลิซ่าเนี่ยจะมีปิ่นปักผมนะคะข้างบนเนาะอุ๊ยทุกคนคะอันนี้คือแบบว่าหุยได้อยู่นะลองหามุมนิดนึงนะคะเฮ้ยชอบผมนี้มากเลยค่ะทุกคนนี่ต้องเป็นมุมแบบฟิลแบบนี้แต่ว่าเราจะแต่งในภาพตามตัวอย่างใช่ไหมอันนี้เนี่ยจะมีทรงผมให้เลือกน้อยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าไปเล่นก่อนค่ะแล้วก็บนล็อกแฟชั่นนะคะก็จะมีทรงผมให้เลือกมากมายเลยแถมยังสามารถเปลี่ยนสีทรงผมได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีชุดได้ด้วยนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นสีฟ้าใช่ไหมเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูสีม่วงได้นะคะลองให้ใส่เป็นเซตนี้ดูนะคะโหว้าวมากอาต้องไปเปลี่ยนสีผมนะคะน้องว้าวเดี๋ยวต้องรอเขาไปแต่งเพิ่มเติมเริ่มต้นกันใหม่เลยแบบหนึ่งโหทุกคนภาพคือสวยมากสวยแบบสวยโคตรต้องใช้คำนี้เลยนะคะทุกคนดูสิเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้แบบว่าเราลองซูมเข้ามาดูแบบน้องสวยมากแล้วภาพก็สวยมากด้วยค่ะหลังจากที่เราเล่นปลดล็อกเปิดตู้เสื้อผ้าได้แล้วนะคะอันนี้เขาก็จะมีแบบเป็นเซตนะคะแบบทรงผมแล้วก็ท่อนบนท่อนล่างซึ่งถ้าเป็นเซตเลยเนี่ยเราก็จะแบบสามารถแบบว่านี่ทุกคนก็เล่นเพื่อปลดล็อกนะคะนี่คือแต่ละชุดบอกเลยว่าอลังมากๆเลยค่ะเฮ้ยอันนี้มีปิ่นปักผมชอบอ่ะแล้วชุดนี้ดูเหมือนจะแบบความเป็นพิงค์เวนอมนะคะพิษสีชมพูด้วยพิษก็จะเป็นแบบโทนสีนี้ได้นี่ทุกคนมีเยอะมากๆเลยนะคะเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักมากเลยลองซูมดูใกล้ๆสิน่ารักคอสตูมคือดีมากเลยค่ะนี่อันนี้ซูมออกนะคะเฮ้ยชุดนี้ก็ได้อยู่นะแต่ว่าออกจะดูหวานไปนะคะเราเน้นแบบพิษไงโอเคเฮ้ยผมอันนี้ได้อยู่แต่ว่าเป็นแบบรวบผมถึงจะไม่มีปิ่นปักผมแต่ผมทรงนี้ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบพวกทรงผมอันนี้เราก็สามารถแยกได้อย่างที่บอกเลยนะคะนี่ชุดที่เราอยากจะได้เป็นโทนสีประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ในเขาอยู่ทั้งชุดนี่ก็จะเป็นฟิลนี้นะคะหรือเมื่อกี้ก็สวยนะเนี่ยแบบสั้นเนี่ยสวยมากเลยเราจะเลือกผมอันนี้นะคะเพราะว่าเราชอบความแบบกิมมิกปิ่นปักผมนะคะมีพวกเครื่องประดับหัวด้วยโอ้ยทุกคนน่ารักกระต่ายน้อยห้องหูแมวนะคะไอ้อันนี้น่ารักจริงน่ารักสายแฟชั่นอย่างเราต้องมีแล้วก็พวกประดับหลังนะคะนี่ก็จะเป็นแบบฟิลแบบว่าของตกแต่งอุ้ยน่ารักอ่ะมีจิ้งจอกมีพินไหมคะอยากได้พินอ่ะเอ้ยนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นพินนะคะเขากับแบบว่าMVสวยมากเลยค่ะแต่มีคอแบบน่ารักนิดหน่อยถ้าอยากได้ของพวกนี้ก็ต้องเล่นเพื่อปลดล็อกต่างๆนะส่วนพี่ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสีชุดแล้วก็สีทรงผมได้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปเล่นก่อนนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะคะเขามีแจกของเพียบเลยจ่ายเยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญคือเกมภาพสวยมากเลยเล่นแล้วฟินมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย